วัสดีครับพี่ชื่อวรากรเจตนาเสนชื่อเล่นชื่อปั้นปัจจุบันศึกษาชั้นปีที่4คณะนิติศาสตร์ปรีดีพนมยงค์ครับครับผมก่อนหน้านี้นะครับพี่ปั้นเรียนอยู่ที่ Connersville Senior High School นะครับอยู่ที่เมือง Connersville มณฑลรัฐอินเดียนาประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นระยะเวลา2ปีนะครับก็หลังจากที่พี่กลับมาเมืองไทยนะพี่ก็ศึกษาหาข้อมูลนะครับเกี่ยวกับคณะนิติศาสตร์ที่ดีที่สุดด้วยชื่อที่แตกต่างนะครับซึ่งในประเทศไทยเนี่ยมีใช้อยู่2ที่นั่นเองก็คือวิทยาลัยนานาชาติปรีดีพนมยงค์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และคณะนิติศาสตร์ปรีดีพนมยงค์ที่มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตแห่งนี้ด้วยความสนิทสนมนะครับของท่านอาจารย์ดร.สวัยสิทธิพิทักษ์และท่านปรีดีพนมยงค์นะครับซึ่งมีความสัมพันธ์เป็นลูกศิษย์และครูนะครับเลยได้ชื่อปรีดีพนมยงค์มาต่อท้ายคณะนิติศาสตร์ปรีดีพนมยงค์เพื่อสร้างความภาคภูมิใจให้กับนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ปรีดีพนมยงค์อย่างยิ่งครับผมประกอบกับนะครับพี่ปั้นมีความสนใจทางด้านกฎหมายธุรกิจและในคณะนิติศาสตร์ปรีดีพนมยงค์แห่งนี้นะครับมีคณาจารย์หลายท่านที่มีความรู้ความชำนาญทางด้านกฎหมายเฉพาะอย่างยิ่งนะครับผมและยังมีอาจารย์บางท่านนะครับมีสำนักงานกฎหมายเป็นของตัวเองทางด้านทรัพย์สินทางปัญญานะครับติด1ใน5ของประเทศไทยและนี่นะครับก็คือเหตุผลที่ทำให้พี่ตัดสินใจเลือกศึกษาในคณะนิติศาสตร์ปรีดีพนมยงค์แห่งนี้ครับผมสำหรับน้องๆคนไหนนะครับที่สนใจศึกษาต่อทางด้านนิติศาสตร์นะครับที่ปั้นก็อยากจะขอฝากคณะนิติศาสตร์ปรีดีพนมยงค์ที่มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตแห่งนี้ไว้เป็นอีกหนึ่งทางเลือกให้กับน้องๆนะครับหากน้องคนใดมีปัญหาอยากจะพูดคุยหรืออยากจะปรึกษาที่ปั้นก็สามารถพูดคุยผ่าน Facebook มาได้นะครับผมและเจอกันที่มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตครับ